นะคะแล้วก็ใช้กับแปรงตัวนี้เลยนะคะว่าจะเป็นตามหน้าผากตามโหนกแก้มหรือว่าตามคางอะไรพวกนี้หรือว่าใต้ตานะคะเนื้อเราคือเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติดีสามารถทาทับได้นะคะเพื่อเพิ่มความปกปิดนะคะและอีกก็จะเพิ่มความโกลว์เข้าไปอีกนะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะ ADS Dewy Face Glow ค่ะมันจะได้ลุคผิวโกโกลแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูเป็นเกล็ดชิมเมอร์มากอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมันกำลังดีอ่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้บ่อยมากนะเพราะว่ามันทำให้ผิวดูโกลว์ดูดิวอี้นะคะแล้วก็อีฟชอบมาผสมกับโลชั่นทาตัวด้วยนะตัวมันจะแบบดูเงาเงาวาวอ่ะผิวมันจะดูผ่องดูสุขภาพดีมากวันที่แต่งงานก็เอาอันนี้ค่ะทาผสมโลชั่นแล้วก็ทาตัวเหมือนกันนี่ค่ะหน้ามันจะเงามากโกลว์มากเกาหลีมากๆนะคะก็เหลือนะคะเอามาทาตัวนี้ด้วยต่อมานะคะก็จะทาแป้งค่ะด้วยแป้งดินน้ำมันนะคะเวอร์88 Bounce Up Pact SPF 50 PA บวกๆค่ะโดยจะเริ่มทาจากใต้ตาก็ทาแป้งไปเพื่อให้หน้ามันดูแน่นขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะแน่นอนว่าการถึงคิ้วของเราในวันนี้นะคะจะเน้นเป็นทรงตรงนะคะแต่ว่าเนื่องจากคิ้วมันเริ่มรกมากๆแล้วนะมันอาจจะไม่ได้ดูเรียบร้อยมากชั้นหนึ่งดีกว่าว่าทาแป้งฝุ่นเนี่ยมันทำให้ผิวดูละมุนขึ้นนะคะแต่ว่าจะทาแค่บางๆพอเห็นไหมคะก็หน้ามันก็ยังดูเงาอยู่เดิมนะแค่ว่ามันจะดูแบบซอฟๆดูละมุนขึ้นสำหรับการทาตาในวันนี้นะคะจะใช้เป็นฝุ่นเขียนคิ้วก็ใช้สีตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลสีที่อ่อนที่สุดนะคะทาตั้งแต่หัวตาถึงกลางตาเลยค่ะแล้วก็จะเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นสีทองเงาๆที่ขอบตาด้านล่างค่ะจัดการทาอายโรลออนสีชมพูที่เป็นกลิตเตอร์ลงไปที่เปลือกตาด้วยค่ะแล้วก็ใช้ดินสอสีดำนะคะเขียนที่ขอบตาด้านล่างแค่ขอบคอนแทคเลนส์นะคะตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปส่วนการเขียนอายไลเนอร์ในวันนี้นะคะก็จะเน้นบริเวณหางตาค่ะโดยจะลากหางตาให้ยาวกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็เน้นหางตาให้มันดูหวานๆนะคะชนๆกันงอนนิดอีกก็จะเพิ่มลูกเล่นตรงนี้นะคะตรงบริเวณหางตานะให้เอาอายไลเนอร์นะคะที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ยเขียนลงไว้นะคะตรงนี้นะเราจะทนไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้คอนทัวร์หน้านะก็ทำการไล่ด่างนะคะให้มันเชื่อมกับหัวคิ้วในวันนี้นะคะก็จะปัดพาดผ่านจมูกด้วยเบาๆแล้วก็ใช้ตรงสีชมพูนี้นะคะปัดบริเวณใต้ตาตรงนี้ด้วยเหมือนกับว่าเป็นการไฮไลท์ไปในตัวเลยนะจากนั้นนะคะแล้วก็ทำการไดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะไปถึงนางเอกของงานนี้กันแล้วนะคะนั่นคือตัวนี้เลยชุดนี่ค่ะ ADS นะคะ Holiday Lip Pencil Set นะคะเชื่อว่าต้องมีหลายคนเห็นกันมาพักแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็จะมาย้ำถึงความน่ารักของมันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เปิดมาข้างในนะคะเขาจะมี6สีนะคะแบบนี้เลยจ้ะก็จะมีตั้งแต่โทนแบบชมพูนะคะไปถึงโทนนูดแล้วก็จะเป็นโทนแบบสีน้ำตาลที่กำลังฮิตกันในตอนนี้มากๆเลยนะเนื้อลิปสติกเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็สามารถเขียนตามขอบปากได้แบบคมกริบเลยนะเพราะว่าเขาเป็นดินสอค่ะเราสามารถเหลาได้นะคะแบบอยากได้คมได้ทู่ได้แหลมแค่ไหนเนี่ยก็ตามสะดวกเลยค่ะส่วนเนื้อสีนี้แน่นมากนะคะสามารถกลบสีปากเราได้มิดเลยค่ะแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะตัวนี้